วันสิ้นโลกสัญญาณของวันเกียมะการเกิดขึ้นของวันเกียมะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่ามีผู้คนถามเจ้าเกี่ยวกับยามอวสานจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ณที่อัลลอฮ์และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้บางทียามอวสานนั้นอยู่ใกล้นี้เองสุรษอัลอาซาบอายะที่63ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้แจงถึงเครื่องหมายและสัญญาณที่บ่งบอกว่าวันเกียมะห์นั้นใกล้เข้ามาถึงแล้วโดยสัญญาณดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือสัญญาณย่อยและสัญญาณใหญ่1สัญญาณย่อยของวันเกียมะห์แบ่งออกเป็น3ประเภท1สัญญาณที่ได้ปรากฏขึ้นและสิ้นสุดเช่นการบังเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนการสิ้นชีวิตของท่านการแยกส่วนของดวงจันทร์และการพิชิตไบตุลมักดิสหรือเมืองเยรูซาเล็มและมีลูกไฟจากแผ่นดินฮิยาสจากอาอุฟบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮูเล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านจงนับสัญญาณ6ประการก่อนการบังเกิดขึ้นของวันเกียมะห์คือการสิ้นชีวิตของฉันจากนั้นการพิชิตไบตุลมักดิสบันทึกโดยบุคอรีจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวันเกียมะห์จะยังไม่อุบัติขึ้นจนกว่าไฟจะออกมาจากแผ่นดินฮิยาสและมันจะส่องประกายของมันที่ต้นคอของอูฐที่เมืองบุสรอบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม2สัญญาณที่ได้ปรากฏขึ้นและยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเกิดความวุ่นวายระส่ำระส่ายหรือฟิตนะห์มีการแอบอ้างเป็นนบีความฟุ้งเฟ้อจะแพร่หลายความรู้วิชาศาสนาจะเลือนหายไปความโง่เขลาจะมาแทนที่จะมีตำรวจกับบริวารที่โหดเหี้ยมเกิดขึ้นมากมายมีเครื่องดนตรีมากมายคนที่เคยมีฐานะยากจนมีอาชีพเลี้ยงแกะจะกลายเป็นเศรษฐีแข่งกันสร้างตึกอาคารสูงๆผู้คนจะสร้างมัสยิดเพื่อโอ้อวดด้วยเครื่องประดับประดาต่างๆจะมีการเข่นฆ่าเกิดขึ้นมากมายเวลาจะกระชั้นชิดมีการมอบตำแหน่งแก่ผู้ที่ไม่สมควรได้รับคนชั่วไร้คุณธรรมจะถูกยกย่องเทิดทูนส่วนคนดีมีคุณธรรมกลับถูกเหยียดหยามจะมีนักพูดมากกว่าผู้ปฏิบัติจะมีร้านค้าเกิดขึ้นเรียงรายจะมีการตั้งภาคีหรือซิริกในหมู่ประชาชาติอิสลามความตระหนี่จะแพร่หลายการโกหกมดเท็จเป็นเรื่องปกติเงินทองจะมีมากมายการคดโกงในการค้าขายมีมากมายจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งผู้คนไม่ไว้วางใจคนน่าเชื่อถือแต่จะไว้วางใจผู้ที่ทุจริตในหน้าที่ความชั่วช้าจะแพร่หลายการตัดญาติขาดมิตรจะมีมากมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีคนด้อยปัญญาและไร้คุณธรรมจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองผู้รู้จะตอบปัญหาศาสนาตามอารมณ์ของผู้คนการให้สลามจะจำกัดเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้นผู้คนนิยมหันไปศึกษาความรู้จากผู้น้อยจะมีตำรางานเขียนมากมายสตรีจะแต่งกายเหมือนเปลือยร่างมีพยานเท็จมากมายมีการเสียชีวิตแบบฉับพลันผู้คนไม่พิถีพิถันในการแสวงหาปัจจัยที่ฮาลาลคาบสมุทรอาหรับจะกลับมาอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำและทุ่งหญ้าเขียวขจีอีกครั้งสัตว์เลื้อยคลานจะออกมาพูดกับมนุษย์ปลาแส้และเชือกรองเท้าสามารถพูดกับเจ้าของมันได้สองขาสามารถพูดได้ว่าเจ้าของได้กระทำอะไรมาประเทศอิรักและชามหรือประเทศแถบซีเรียจอร์แดนและปาเลสไตน์ในปัจจุบันจะถูกปิดล้อมจากอาหารและเงินทองจากนั้นจะมีสนธิสัญญาระหว่างชาวมุสลิมกับชาวโรมเพื่ออยู่อย่างสันติแต่ผลสุดท้ายฝ่ายโรมันจะละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูกล่าวว่าแท้จริงเขาได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านหันหน้าทางทิศตะวันออกพลางพูดว่าแท้จริงฟิตนะห์วิกฤตการณ์จะเกิดขึ้นทางนี้คือทางตะวันออกแท้จริงฟิตนะห์วิกฤตการณ์จะเกิดขึ้นทางนี้ด้านที่เขาของมารร้ายโผล่ออกมาทางนั้นบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม3สัญญาณที่ยังไม่ปรากฏแต่จะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเช่นแม่น้ำฟูรอตหรือแม่น้ำยูเฟรติสในอิรักจะแห้งและภูเขาทองคำจะโผล่ออกมากรุงคอนสแตนติโนเปิลจะถูกพิชิตและจะเกิดสงครามกับชาวเติร์กจะเกิดสงครามระหว่างชาวยะฮูดีกับมุสลิมแต่มุสลิมเป็นฝ่ายมีชัยจะมีชายคนหนึ่งจากเผ่ากอตอนในประเทศยามันจะไล่ต้อนผู้คนด้วยไม้เท้าของเขาผู้หญิงจะมีจำนวนมากกว่าผู้ชายถึงขนาดมีอัตราส่วนผู้ชาย1คนต่อผู้หญิง50คนเมืองมะดีนะห์จะขับผู้คนที่ชั่วร้ายออกไปหมดถึงขนาดว่าบางช่วงจะกลายเป็นเมืองร้างอิหม่ามมะฮดีจะปรากฏตัวท่านเป็นบุรุ
ษย์ที่สืบเชื้อสายมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือท่านในงานศาสนาเมื่อวันนั้นมาถึงแผ่นดินจะปกคลุมด้วยความยุติธรรมเช่นที่เคยปกคลุมด้วยความอยุติธรรมมาแล้วท่านจะปกครองแผ่นดินนาน7ปีในช่วงนั้นประชาชาติจะได้สัมผัสกับความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนผู้คนจะให้สัตยาบันต่อท่านกะบะห์ถูกทำลายโดยน้ำมือของชายผู้หนึ่งจากประเทศฮาบะชะห์หรือเอธิโอเปียผู้ที่มีขาเรียวเล็กทั้งนี้เป็นคุณลักษณะของชาวเอธิโอเปียที่มีร่างสูงแต่มีขาเรียวเล็กซึ่งหลังจากนั้นจะไม่มีผู้ใดบูรณะกะบะห์ขึ้นมาอีกเมื่อนั้นแหละคือวาระสุดท้ายของโลก2. สัญญาณใหญ่ของวันเกียมะดัจญาลปรากฏตัวอย่างไรดัจญาลเป็นมนุษย์เพศชายซึ่งจะปรากฏตัวในวาระสุดท้ายของโลกมันจะอ้างตนเองว่าเป็นพระเจ้าโดยจะปรากฏตัวครั้งแรกณเมืองคูรอซานจากนั้นมันจะเดินทางไปยังทุกหนแห่งยกเว้นมักกะฮ์และมะดีนะห์มันไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวได้เพราะมีมาลาอิกะห์คอยพิทักษ์รักษาอยู่เมื่อมันไม่สามารถเข้ายังเมืองมะดีนะห์ได้มันจะหยุดอยู่ณพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่มีต้นไม้และเมืองมะดีนะห์จะสั่นไหว3ครั้งเมื่อนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกหรือพวกกลับหลอกจะถูกขับกระเด็นออกจากเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดจากอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าพวกเราได้นั่งใกล้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านได้กล่าวถึงฟิตนะห์วิกฤตการณ์ต่างๆมากมายจนกระทั่งท่านได้กล่าวถึงฟิตนะห์อัลอะห์ลาสและมีซอฮาบะห์ถามท่านว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฟิตนะห์อัลอะห์ลาสมันคืออะไรท่านนบีตอบว่ามันคือการหลบหนีและการฆ่าฟันกันจากนั้นจะมีฟิตนะห์อัลอัสรอคือการทดสอบด้วยความสบายความปลอดภัยฟิตนะห์ดังกล่าวจะเผยแผ่โดยชายคนหนึ่งที่มาจากวงตระกูลของฉันเขาอ้างว่าเขามาจากฉันคือปฏิบัติตามแนวทางของฉันแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะผู้สืบจากสกุลของฉันที่แท้จริงจะไม่สร้างฟิตนะห์ความวุ่นวายแก่สังคมหากแต่เขาจะเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์จากนั้นมนุษย์จะตกลงให้สัตยาบันแก่ชายคนหนึ่งเหมือนกับกระดูกสะโพกบนซี่โครงเป็นการเปรียบถึงความไม่มีเสถียรภาพไม่มั่นคงของการปกครองและชายคนดังกล่าวไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากนั้นจะมีฟิตนะห์อัดดูไฮมาหรือภัยมืดประชาชาติมุสลิมทุกคนจะต้องประสบกับฟิตนะห์อันนี้เมื่อผู้คนได้คิดว่ามันสิ้นสุดสงบลงแล้วมันก็ยังยืดเยื้อออกไปอีกจนผู้ชายบางคนตอนเช้าเป็นผู้ศรัทธาในกลางวันพวกเขาจะรักษาคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินเกียรติพี่น้องมุสลิมด้วยกันพอตกเย็นกลายเป็นกาเฟรหรือปฏิเสธศรัทธาในตอนกลางคืนพวกเขากลับละเมิดในชีวิตทรัพย์สินและเกียรติพี่น้องมุสลิมด้วยกันจนกระทั่งมนุษย์จะมีพระพลา2แห่งเป็นการเปรียบเทียบถึงพรรคพวกหรือเมืองแห่งที่1เป็นพระพลาเต็มไปด้วยอีมานหรือศรัทธาไม่มีการกลับหลอกใดๆและแห่งที่2เป็นพระพลาที่เต็มไปด้วยการกลับหลอกไร้ซึ่งความศรัทธาใดๆเมื่อพวกเจ้าประสบภัยเช่นนั้นก็จงรอการปรากฏตัวของดัจญาลในวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นบันทึกโดยอะห์มัดและอบูดาวูดสัญญาณใหญ่ของวันเกียมะห์จากฮุซัยฟะห์บินอาซีดอัลคิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้ามายังพวกเราในขณะที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่และท่านนบีได้ถามว่าพวกท่านกำลังพูดคุยเรื่องอะไรอยู่พวกเราตอบว่ากำลังพูดถึงเรื่องวันเกียมะห์และท่านนบีได้กล่าวว่าวันเกียมะห์จะยังไม่อุบัติขึ้นจนกว่าพวกท่านจะได้เห็นสัญญาณก่อนหน้านั้น10ประการโดยท่านนบีกล่าวถึงควันออกจากพื้นดินการปรากฏตัวของดัจญาลจะมีสัตว์พูดกับมนุษย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกนบีอีซาอะลัยฮิสลามจะลงจากฟากฟ้ายะยูดและมะยูดจะออกมาจะมีเหตุการณ์ธรณีสูบ3แห่งเกิดทางทิศตะวันออกเกิดทางทิศตะวันตกและเกิดบริเวณคาบสมุทรอาหรับและประการสุดท้ายจะมีไฟพุ่งออกมาจากประเทศยามันหรือเยเมนไล่ต้อนมวลมนุษย์ให้ไปที่แหล่งรวมมะฮ์ชัรของพวกเขาบันทึกโดยมุสลิมและความจริงอยู่ณที่อัลเลาะห์และความผิดพลาดอยู่กับผม